คารวานบุญอำเภอแม่สอดจังหวัดตากร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคีอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเพื่อร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธรับ AEC ในปี2558คารวานบุญอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนำโดยนายชัยนรินทร์นางจิตพินนท์ประยงทรัพย์ประธานสายนักบุญจังหวัดตากนำคารวานบุญอำเภอแม่สอดจังหวัดตากร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคีที่วัดพระธาตุบ่อส้มบ้านสาแพะหมู่ที่3ตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมทางศาสนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธรับ AEC ในปี2558เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญทอดกฐินสามัคคีนำเงินรายได้รวมสมทบทุนจัดสร้างองค์เจดีย์อนันตนาคราชเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถณสถานปฏิบัติธรรมโกษาไซย้อยหรือวัดพระธาตุบ่อส้มโดยได้รับเกียรติจากคุณแม่เครือวันการศิริคุณแม่รำไพสุภัฒนาการประธานดำเนินงานสายเชียงใหม่นำประธานสายนำบุญจังหวัดลำปางจังหวัดตากจังหวัดเชียงใหม่เมียนมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดขอนแก่นจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีและประธานสายนำบุญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมพิธีกันอย่างอบอุ่นโดยยอดกฐินสามัคคีในปีนี้ได้เงินสมทบทุนจัดสร้างเจดีย์อนันตนาคราชจำนวนทั้งสิ้น 682,000 บาทซึ่งค่าจัดสร้างเรืออนันตนาคราชมีมูลค่ากว่า5ล้านบาทซึ่งคาดว่าในปี2559ถึง2560จึงจะสำเร็จเพื่อร่วมจัดถวายเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาให้เหล่าสาธุชนชาวพุทธทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาได้มีโอกาสเดินทางมาปฏิบัติธรรมกราบไหว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวประวัติวัดพระธาตุบ่อส้มตั้งอยู่ที่บ้านสาแพะหมู่ที่3ตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางวัดบ่อส้มปัจจุบันมีพระสุทธิจิตโตภิกขุเป็นเจ้าอาวาสเดิมเป็นวัดร้างแต่ก็มีพระธุดงค์ผ่านมาจำศีลภาวนาเป็นระยะระยะครูบาศรีวิชัยก็เป็นพระรูปหนึ่งที่เคยมาจำศีลภาวนาและปฏิสังขรณ์ณสถานที่แห่งนี้ด้วยสมัยปู่ย่าตายายซึ่งเป็นบรรพบุรุษของหมู่บ้านได้เล่าขานสืบกันต่อมาว่าเมื่อสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้ส่งเหล่าพระสาวกประมาณ500รูปไปเผยแพร่ศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิเพื่อปลดสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ซึ่งสาวกเหล่านั้นมีพระอานุรวมอยู่ด้วยในขณะที่ไปเผยแพร่ได้ผ่านมาถึงที่อยู่ของยักษ์หรือดอยปู่ยักษ์ซึ่งมีฤทธิ์มากตนหนึ่งมีชื่อว่ายักษ์โขเป็นยักษ์ผู้มีมิจฉาทิฏฐิได้กินคนและสัตว์เป็นอาหารสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนในแถบนี้อีกทั้งยักษ์ยังได้ทำการขัดขวางและก่อกวนเหล่าพระสาวกอันส่งผลให้ไม่สามารถเผยแพร่ศาสนาหรือโปรดสัตว์ได้เนื่องจากกลุ่มพระสาวกไม่มีพระที่เป็นเลิศทางฤทธิ์ร่วมเดินทางมาด้วยเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยญาณจึงเสด็จมาช่วยเหล่าพระสาวกด้วยพระองค์เองจากชมพูทวีปเพียงลัดนิ้วมือเดียวพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโปรดยักษ์แต่ยักษ์ก็ไม่รับฟังและยังคงกินคนและสัตว์ต่อไปพระพุทธเจ้าจึงได้เจรจาและให้อานัสสัญญากับยักษ์ว่าพระองค์จะอธิษฐานกับผ้าไตรจีวรผ้ากำพลหรือผ้าภูษาผืนใหญ่ว่าถ้าเมื่อปล่อยผ้าผืนนี้ไปแล้วหากผ้าลอยไปตกคลุมสัตว์ก็ให้ยักษ์กินสัตว์ได้ตลอดไปแต่ถ้าหากผ้าไปตกคลุมต้นไม้ยักษ์จะต้องเลิกกินสัตว์และหันไปกินเจตลอดชีวิตซึ่งยักษ์เองก็ยอมรับเงื่อนไขในครั้งนี้เพราะทิฏฐิมั่นใจในฤทธิ์ของตนเองว่าสามารถบังคับผ้าได้เมื่ออธิษฐานเสร็จพระพุทธเจ้าก็ทรงโยนผ้าขึ้นไปบนท้องฟ้ายักษ์ไม่ทันบังคับผ้าได้แล้วผ้าก็ลอยไปคลุมต้นไทรต้นหนึ่งซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของดอยปู่ยักษ์ปัจจุบันคือบริเวณวัดโกษาไซย้อยหรือวัดบ่อส้มด้วยเหตุนี้ยักษ์จึงได้ทำตามสัญญาและกินเจไปตลอดชีวิตด้วยความเสียใจที่แพ้ในการครั้งนี้อันทำให้ไม่ได้กินสัตว์อีกยักษ์จึงเศร้าใจจนน้ำตาไหลน้ำตาของยักษ์ที่ไหลลงพื้นดินทำให้น้ำในบริเวณนั้นมีรสส้มฝาดเมื่อขุดบ่อตักน้ำมาใช้หรือดื่มกินน้ำจะมีรสส้มฝาด
จึงเรียกเป็นวัดบ่อส้มเรื่อยมาหลวงพ่อเจ้าสำนักวัดบ่อส้มองค์ปัจจุบันได้เล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่าจากในมิตรบริเวณวัดบ่อส้มนี้เป็นเมืองเก่าน่าจะก่อนสมัยพุทธกาลซึ่งปัจจุบันยังคงมีแนวศิลาแรงและกำแพงลงเหลืออยู่อันมีเทพและดวงจิตของสัตว์หลายเหล่าอาศัยอยู่มากรวมถึงเหล่าพญานาคด้วยเชื่อกันว่าเหล่านาคได้ขึ้นลงสวรรค์และโลกมนุษย์โดยผ่านสายรุ้งนอกจากนี้ยังมีลูกแก้วดวงหนึ่งสีเขียวมรกตซึ่งสมัยปู่ย่าตายายเคยเห็นลอยไปลอยมาหลวงพ่อเล่าว่าโดยปัจจัตตังทราบว่าเป็นดวงจิตของเทพธิดาเจ้าบาดาลที่บำเพ็ญบารมีมาหลายร้อยปีและเคยจุติมาแล้วหลายภพชาติเช่นเป็นมัจฉาบ้างเป็นนกกระเรียนบ้างเป็นกษัตริย์หญิงที่มีชื่อเสียงยาวนานบ้างเป็นเจ้าเมืองผู้ชายบ้างและท้ายเป็นนักบวชที่มีจิตเทพผู้หญิงจุติในร่างผู้ชายที่ครองผ้ากาสาวพักและน่าจะเป็นภพสุดท้ายถ้าเข้าสู่พระนิพพานการเดินสายคาราวานบุญในครั้งนี้ทางคณะศรัทธายังได้มีโอกาสเดินทางมาล่องแพที่เขื่อนกิ่วลมตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปางเป็นทะเลสาบที่กว้างใหญ่เป็นเขื่อนที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติท่ามกลางภูเขาน้อยใหญ่ที่สวยงามเขื่อนกิ่วลมมีอายุถึง30กว่าปีโดยที่นี้เป็นสถานที่เก็บกักน้ำแม่วังเพื่อให้ชาวลำปางได้มีน้ำใช้สอยตลอดทั้งปีนายชัยนรินทร์ประยงทรัพย์ประธานสายนำบุญจังหวัดตากกล่าวว่าด้วยบริเวณเหนือเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้ำที่เหมาะแก่การล่องเรือหรือแพเป็นอย่างมากมีทัศนียภาพสวยงามการล่องแพใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งวันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเช่นทะเลสาบศพพุผาเกียงถ้ำสมบัติท่าแพสำเภาทองเกาะวังแก้วผางามกิ่วลมรีสอร์ทถ้ำเหล็กไหลแหลมชาวเขื่อนและหมู่บ้านชาวประมงบ้านสาที่นี่มีทั้งแพขนาดเล็กและขนาดใหญ่ไว้ให้บริการมีที่พักเป็นบังกะโลตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบนอกจากล่องแพแล้วยังมีกิจกรรมบุญกราบสการะสมเด็จองค์ประถมพระพุทธสิชีทศพลที่1พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์แรกของโลกเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตั้งประดิษฐานอยู่ที่ถ้ำผาเกียงปัจจุบันพระสุทธิจิตโตภิกขุเจ้าอาวาสวัดพระธาตุบ่อส้มตั้งชื่อถ้ำนี้ว่าถ้ำนักบุญซึ่งเป็นถ้ำพระกรรมฐานเป็นอีกหนึ่งสถานที่ปฏิบัติธรรมโกษาสายย้อยของวัดพระธาตุบ่อส้มที่เหล่าพุทธศาสนิกชนทั่วไปไม่ควรพลาดโอกาสมากราบไหว้สักการะบูชาเพื่อร่วมปฏิบัติธรรมแสวงบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวและเพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ดียิ่งขึ้น